ถึงชายแดนพอดีครับก็มาถึงแล้วนะครับตรงเทศบาล2ใช่มั้ยรถไฟครับมีที่พักราคาประหยัดอยู่หลายที่ครับประมาณ 3-400 แล้วก็ตลาดครับมีตลาดนัดแต่ตลาดนั้นไม่มีทุกวันนะครับครับมาถึงอรัญเนี่ยจะมารถแอร์อรัญพัฒนาหรือว่ารถบขส.นะครับก็จะมาจอดตรงนี้ครับตลาดรถไฟนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ไกลนะครับไม่กี่กิโลก็จะถึงตลาดลงเกลือนะครับแต่ถ้าใครมารถที่ไปลงเกลือเลยก็ดีไปครับไม่ต้องมาต่อตรงนี้เนี่ยก็มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะมาอรัญให้ถูกยิ่งกว่านั่งรถปอนหนึ่งมานะฮะก็คือนู่นนะครับเห็นรถไฟจอดอยู่ไหมครับจะมีรถไฟชั้น3นะครับสายตะวันออกออกมาจากหัวลำโพงแต่เช้านะครับมาที่นี่ตอนบ่ายเขาก็ตีกลับไปนั้นยิ่งถูกไปอีกครับแต่ว่าจะเสียเวลาการเดินทางมากกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ใครนะครับแต่เดี๋ยวนี้2แถวเนี่ยไม่ค่อยเป็นเวลานะครับก็ถ้าวิธีที่ถ้านั่งมอเตอร์ไซค์ก็60บาทครับจากอรัญประเทศไปถึงหน้าด่านนะฮะบอกเขาว่าหน้าด่านแต่ถ้าตุ๊กตุ๊กเนี่ยก็80บาทนะครับ80บาทจะนั่งได้2คนอย่างเงี้ยถ้ามาหลายคนก็น่าจะดีกว่าแต่ว่ามอเตอร์ไซค์นะครับน่าจะเร็วที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดนะครับก็คนละ60บาทจะนั่งรถมาถึงตลาดลงเกลือเลยหรือว่าอรัญแล้วมาต่อตุ๊กตุ๊กนะครับหรือมอเตอร์ไซค์เราก็มาถึงตรงนี้ครับตรงนั้นคือด่านพรมแดนคลองลึกครับซึ่งจะข้ามไปปอยเป็ดนะครับตรงนี้คือทางเข้านะครับด้านโน้นนะเดี๋ยวไปข้ามแดนกันครับนี่เป็นรถไฟนะครับทางรถไฟตรงนู้นเป็นตลาดลงเกลือนะเนี่ยครับข้ามตรงนี้นะครับตรงนี้สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองด่านเปิด6โมงเช้าถึง4ทุ่มครับผ่านด่านมาแล้วนะครับก็ประทับตาขาออกแล้วก็ตรงนั้นถ่ายรูปไม่ได้นะครับคนไทยเนี่ยชั้นล่างนะครับเดินตรงไปส่วนถ้าต่างชาติหรือใช้บัตรผ่านแดนเนี่ยจะต้องขึ้นชั้น2นะครับศาลเจ้าพ่อประตูชัยนี่ก็การค้าชายแดนครับเดี๋ยวเราไปต่อครับสลับสะพานไปทางขวาของสะพานนะครับเพื่อไปข้ามแดนข้ามสะพานยังข้ามทางซ้ายอยู่ครับพอข้ามสะพานไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปทางขวาตรงนู้นนะครับของคาสิโนจะมีด่านตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชานี่ทางรถไฟเขาเพิ่งเปิดใช้ใหม่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยตรงไปเรื่อยทางซ้ายครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางรถไฟจริงตรงเมื่อกี้เนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์คอยเรียกคนนะครับแต่ว่าเดินไปตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้เขาทำก่อสร้างอยู่ก็หลบมาตรงนี้ถ่ายเดือนพฤษภาคม2562-2019ครับเดินไปอย่างเงี้ยตรงไปเรื่อยๆครับนี่ครับตรงไปเรื่อยๆขนานไปกับทางหลักที่รถวิ่งผ่านนี่เราก็เลี้ยวกลับเข้ามาครับเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นนะข้ามฝั่งนู้นเพราะว่าด่านตรวจจะอยู่ตรงเนี้ยใต้สะพานลอยคาสิโนนี่ครับด้านนู้นครับตรงไปเดินตรงไปเรื่อยๆครับลอดใต้คาสิโนเนี่ยครับเข้าไปตรงนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้จะถ่ายไม่ได้นะเราไปเจอกันอีกทีด้านหลังครับผมนี่ก็ข้ามแดนมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นวงเวียนนี่เขากำลังทำใหม่
ทางรถไฟเนี่ยจะผ่านไปตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็ฐานีปลอยเป็ดอยู่ตรงนู้นครับเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยฝั่งขากลับเนี่ยกลับมาทางนี้ครับตรงนี้เข้ามาปลอยเป็ดเรียบร้อยแล้วนะพอเข้ามาแถวนี้นะครับจากด้านนู้นนะครับที่เราเข้ามาก็ตรงนี้เนี่ยก็หามองหาพวกรถเช่านะครับหรือรวมกับฝรั่งนะแชร์ไปก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าไปขึ้นรถฟรีที่ไปนอกเมืองนะฮะเพราะว่ารถนั้นเนี่ยจะไปสถานีนอกเมืองซึ่งมันไม่มีรถนะครับทำให้เราต้องไปใช้บริการกับรถแท็กซี่เหมาไปเสียมเรียบอีกนั่นแหละครับซึ่งจะแพงกว่าครับผมก็ลองมาเดินหาตรงนี้ครับจะเจอคนขับรถบ้างเจอคนเขมรกำลังจะเตรียมขึ้นรถบ้างนะครับในแนวแถวนี้ครับเท่าที่ลองถามดูตอนนี้ก็รถคันนึงเนี่ยราคา$40ครับนั่งได้4คนนะครับรถทัชเฉลี่ยแล้วก็คนละประมาณ300-310บาทนะครับไปถึงเสียบเรียบนะครับถ้าหาคนแชร์รถแล้วก็จากนี้ก็เราสามารถไปถึงนครวัดได้ครับเมืองเสียมเรียบนะครับหรือเสียมราชนะฮะในข้างนอกครับระยะทางจากตรงนี้เนี่ยไปเสียมเรียบนะครับที่เป็นที่ตั้งนครวัดก็ประมาณ150-160กิโลเมตรนะครับก็จะผ่านตรงนี้ไปศรีโสพลนะศรีโสพลแล้วก็ตรงเข้าไปที่เสียมเรียบรถแท็กซี่เนี่ยมาบอกเขาไปลงประสาทจ้ะก็ได้หรือว่าหา Google Map เนี่ยบอกให้เขาดูว่าลงตรงไหนนะครับแล้วแต่ว่าที่พักเราอยู่ตรงไหนประสาทจ้าก็เป็นตลาดเก่าที่มีขายของที่ระลึกนะครับแล้วก็มีพับสตรีทอะไรอยู่แถวนั้นก็จะมีที่พักอยู่ในละแวกนั้นนะครับเข้าตอกซอกซอยไปประมาณถนนข้าวสารของเมืองเสียมเรียบนะฮะก็ให้เข้าไปส่งตรงนั้นนะครับหรือบางทีก็จะมีลีลามาส่งแค่ตรงกลางเมืองก็ได้แต่ตรงนั้นก็ต่อรถไม่ใช่ว่ารถสามล้อตุ๊กๆเข้าไปอีกไม่แพงหรอกครับนะฮะเป็นตุ๊กๆแบบนี้เนี่ยที่วิ่งผ่านไปเนี่ยครับนะฮะก็เป็นการเดินทางจริงๆเนี่ยไปเสียมเรียบเนี่ยเที่ยวนครวัดเนี่ยไปได้ในราคาประหยัดไม่แพงเลยนะครับแต่ว่าถ้าเที่ยวนครวัดก็จะมีเสียค่าเข้าอีกนะครับ